ทีนี้เรามาดูโปรแกรมในฝั่งขารับนะครับก็คือตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับถ้าเราต้องการจะรับเขียนเซิร์ฟเวอร์เพื่อรับ Object Serialization เราจะเขียนยังไงบ้างนะครับก็สไตล์เดิมครับทุกอย่างมันเป็นเทรดถูกไหมครับทุกอย่างมันเป็นเทรดเราก็มาแก้ในส่วนของขารับนะครับตรงเทรดเนี่ยว่าถ้ามันมีข้อมูลเข้ามานะครับก็คืออยู่ที่สเต็ปเดิมเลยก็คือจะมี Server Socket จุด Accept นะครับที่อยู่ในเทรดพอได้ Socket มาปุ๊บนะครับเราก็จะได้เป็น input stream input stream คือข้อมูลที่ไหลเข้าคำว่าข้อมูลที่ไหลเข้าเนี่ยไม่ว่ามันจะเป็น byte array หรือเป็นตัวอักษรอะไรก็ตามนะครับมันคือ input stream ทั้งสิ้นนะครับทีนี้เรารู้แล้วว่าขาส่งเราส่งมาประมาณไม่เกิน 2,000 นะครับ 2,000 byte หรือว่า 2K นะครับอาจารย์ก็จะสร้างนะครับพื้นที่หรือพื้นที่ตัว array ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเนี่ยประมาณ 2K เหมือนกันนะครับก็เป็น byte array นะครับทีนี้พอเรารับข้อมูลเข้ามาข้อมูลที่มันวิ่งนะครับข้อมูลที่มันวิ่งเนี่ยมันจะเข้ามาในรูปแบบของสตรีมก็คือ input เราก็สามารถ read นะครับ input จุด read ข้อมูลเนี่ยมาลงที่ data นะครับมาลงที่ตัว array ตัวนี้นะครับตอนที่มาลงเนี่ยตอนเนี้ยข้อมูลที่มันเป็น serialize ที่มันเป็น byte array แล้วเนี่ยมันลงที่ตรงนี้ได้จบไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่เวลาเราจะแสดงผลบนหน้าจอโปรแกรมเนี่ยเราต้องแปลง array ตัวนี้นะครับ byte array ตัวนี้ให้กลับคืนเป็น object chart ของเราให้ได้ถูกไหมครับฉะนั้นอาจารย์ก็จะมีชุดคำสั่งในการที่จะแปลงก็คือตอนที่เราส่งออกมาเราใช้ byte array output ตอนรับเราใช้ byte array input นะครับแล้วพอแปลงเป็น object เราใช้ object input เมื่อกี้เราใช้ object output ถูกไหมครับทีนี้พอแปลงทุกอย่างเสร็จปุ๊บมันจะได้เป็น object ขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับก็ได้เป็น object ตัวหนึ่งเราก็เอามา cast ค่าให้กลายเป็น message chartเราก็จะได้ object ของ message chat นะครับพอได้ object ของ message chat ปุ๊บเราก็เอาข้อความนั้นน่ะของ object นะครับเอามาโชว์ในโปรแกรมก็คือมาโชว์ตรงนี้นั่นเองแล้วเขียนแค่ตรงนี้ครับเปลี่ยนแปลงนิดเดียวเองนะครับเปลี่ยนแปลงนิดเดียวทีนี้เราไปดูโค้ดกันเลยนะครับอาจารย์จะเขียนโค้ดนะครับที่ในส่วนของขารับก็คือตัวเซิร์ฟเวอร์อาจารย์จะแก้ตัวเดิมนะครับเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเรามีตัวเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ UI ที่เป็น UI ของมันก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนของเทรดก็คือตรงนี้นะครับฉะนั้นเราย้อนกลับไปดูนะครับในส่วนของขารับนะครับอันเดิมเนี่ยที่เรารับข้อมูลเข้ามาปุ๊บนะครับเราใช้ loop while ในการรับข้อมูลถูกไหมแล้วเราก็ accept นะครับ accept ได้เป็น socket เข้ามาตรงนี้เหมือนกันเลยเห็นไหมครับแล้วพอได้ socket ปุ๊บเราก็ทำการอ่านข้อมูลเข้ามานะครับโดยใช้ตัวinput stream แล้วก็ read ทีเนี้ยสังเกตไหม input stream ของเราจะอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหม input stream ของเราจะอยู่ตรงนี้เราได้ input stream มาแล้วครับฉะนั้นตรงนี้ทั้งหมดอาจารย์ขอคอมเมนต์ไว้ก่อนนี่คอมเมนต์ไว้ดังนั้นข้อมูลที่เข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็น serialize object มาแล้วหรือเป็นแค่ string ธรรมดามันก็มาที่ input ทั้งนั้นถูกไหมฉะนั้นอาจารย์ก็เลยต้องตั้งตัวแปรขึ้นมาตัวหนึ่งชื่อว่า byte นะครับ byte array ที่จะเป็นตัวรับข้อมูลนะครับมีขนาด new byte นะครับอยู่ที่2048ก็คือ 2K นะครับ 2K ข้อมูลที่ส่งมาเป็น 2K แล้วก็รับเป็น 2K นะครับจากนั้นตัว input ครับตัว input ก็คือตัวนี้นะตัว input นะครับเราก็อ่านข้อมูลนะครับอ่านข้อมูลจากการที่เรา input มาได้เอาใส่ลงไปใน data ก็คือตัว array ที่เราสร้างขึ้นฉะนั้นข้อมูลที่ไหลเข้ามามันจะอยู่ตรงนี้นะครับข้อมูลที่ไหลเข้ามาอยู่ตรงนี้จากนั้นเราจะแปลงข้อมูลตัวนี้ให้อยู่ในรูปของ object ที่เราต้องการฉะนั้นเราก็เลยใช้เป็น byte นะครับ byte array input stream อาจารย์ตั้งชื่อว่า bi ก็คือ byte input นะครับ new byte array input stream นะครับโดยที่พารามิเตอร์ของมันเนี่ยจะต้องใส่ข้อมูลที่ input ฉะนั้นเห็นไหมเราเข้าใส่ data นะครับฉะนั้นเราก็จะใส่ตรง data ก็คือข้อมูลที่มันวิ่งเข้านะครับพอเราได้ข้อมูลที่วิ่งเข้าเสร็จปุ๊บเราต้องเอาไปแปลงเป็น object ถูกต้องไหมครับเราก็ต้องใช้ object นะครับ object input นะครับ input stream แต่ตั้งชื่อว่า si แล้วกันนะครับแล้วก็ new object input stream โดยที่ในพารามิเตอร์ตัวนี้ก็คือสิ่งที่รับเข้ามานะครับก็คือตัว bi นะครับก็คือตัว array นะครับจากนั้นนะครับพอเราได้ตัวนี้เป็น object ใช่ไหมมันสามารถ cast มีเมธอดในการดึงเป็น object ออกมาได้ฉะนั้นอาจารย์ก็จะมี message chat นะครับอาจารย์สร้าง object ขึ้นมาชื่อว่า message chat เพื่อรอรับข้อมูลฉะนั้น si จุด get object นะครับ
si.read สิโทษที read object นะครับ read object นะครับถ้าเราดูในชื่อของตัว method นะครับมันจะ return ออกมาเป็น object เห็นไหมครับ return type เป็น object ฉะนั้นเราจะเอา object เนี่ยไปใส่ใน message chat ตรงๆไม่ได้เราจะต้องแปลงร่างมันก่อนแล้วต้องทำการ cast ค่ามันก่อนนะครับก็คือเป็น message นะครับ message chat นะครับเราทำการ cast object ตัวนี้ให้กลายเป็น message chat แล้วก็เก็บไว้ในตัวแปล msc ฉะนั้นข้อมูลที่วิ่งเข้ามานะครับจะมาอยู่ใน object นี้แล้วเรียบร้อยเราก็โชว์สิครับคราวนี้เราก็โชว์ข้อมูลนะครับเราก็บอกว่าอ่ะมันมีวันที่ด้วยใช่ไหมอาจารย์ก็บอกจะจัดวันที่ให้มันสวยงามหน่อยอาจารย์ใช้ simple นะครับ date format ไม่รู้จำได้หรือเปล่านะครับ simple date format ก็คือการจัดนะครับจัดวันที่นะครับจัดรูปแบบของวันที่ให้ตรงตามที่เราต้องการเช่นชั่วโมงนะครับแล้วก็นาทีอย่างเงี้ยนะครับเป็นชั่วโมงและเป็นนาทีฉะนั้นอาจารย์มี simple date format นะครับทีนี้อาจารย์ก็จะเอาไปโชว์อยู่ในหน้าจอนะครับอาจารย์ก็ใช้คำสั่งเดียวกันกับตรงนี้ครับการที่จะไปโชว์อยู่ในหน้าจออาจารย์ใช้คำสั่ง server UI นะครับ TA show ก็คือตัวเนี่ยตัว text area นะครับ .append นะครับจุด append แต่ว่าในตัวอย่างอาจารย์ใช้เป็นจุด insert นะครับจุด insert ทำไมต้องใช้จุด insert นะครับ insert ก็คือเราสามารถเอาใส่ที่ตำแหน่งบรรทัดไหนก็ได้นะครับใส่ที่บรรทัดไหนก็ได้นะครับอย่างเช่นจันว่าเวลาข้อความเข้ามาจะใส่ที่บรรทัดบนเสมอมันคือ insert ที่ตำแหน่งที่0เสมอนะครับแล้วก็ต้องมีตัวแปรที่เป็น string นะครับจะ add ข้อความอะไรเข้าไปฉะนั้นอาจารย์ก็ขอสร้าง string ขึ้นมาตัวหนึ่งครับชื่อว่า str นะครับโดยที่ string เนี้ยเราต้องการจะให้เป็นชื่อนะครับแล้วก็ข้อความอะไรสักอย่างหนึ่งของแชทที่ส่งมาก็คือจะเป็น msg.get name อันนี้จะได้ชื่อนะครับบวกด้วยนะครับคำว่า set ก็คือใครเป็นคนพูดนะครับ set แปลว่าเป็นการพูดนะครับแล้วก็พูดคำว่าอะไรนะครับพูดคำว่าอะไรฉะนั้นเราก็จะบวกเข้าไปนะครับบวกเข้าไป enter ลงมาข้างล่างดีกว่าเพื่อให้มันเป็นบรรทัดนะครับบวก msg จุด get message นี่คือข้อความที่เขาพูดนะครับแล้วเขาพูดเมื่อไหร่นะครับเมื่อไหร่ตรงนี้อาจารย์ใช้เป็น at นะครับเป็นตอนช่วงกี่โมงนะครับช่วงกี่โมงก็จะใส่บอกว่า เรามี date format แล้วใช่ไหมครับเราก็สั่งว่า df.format นะครับแล้วก็ข้อความนะครับ msg.getdate เพราะว่าเราจะเอาวันที่ตัวนี้มาใส่ใน date format ให้มันเป็นชั่วโมงนาทีตามที่เราต้องการแล้วกด semicolon นะครับฉะนั้นเราจะได้ message ชื่อ str นะครับ message เราจะมาอยู่ในรูปของ string str แล้วเราค่อยโชว์เข้าไปในตัว text area ของเรานะครับทีนี้เราลองรันโปรแกรมครับอาจารย์รันโปรแกรมในส่วนของ server นะครับปึ๊บเนี่ยอาจารย์ก็จะได้ server เหมือนเดิมอ่ะเหมือนคราวที่แล้วกลับคืนมานะครับแต่ว่าเรามีการเขียนโค้ดข้างในว่าเวลารับข้อมูลเป็นแบบ object นะครับแบบ objectฉะนั้นอาจารย์ก็จะรันตัว client ที่เป็น object นะครับเป็น object ตัวเนี้ยนะครับเราก็ปึ๊บขึ้นมาถ้ามันส่งได้นะครับข้อความจาก client นะครับจะส่งเข้ามายังตัว server นะครับจะส่งเข้ามายัง server ตรงนี้นะครับในรูปแบบของ object แล้ว server ก็จะทำการแปลงแล้วก็โชว์มาในหน้าจอฉะนั้นอาจารย์ก็จะบอกว่า hello นะครับเห็นไหมข้อความมันเป็นชื่อของคนส่งนะครับพูดคำว่า hello ณเวลาที่4ทุ่มกว่าถ้าอาจารย์พูดอีกคำหนึ่งนะครับ hello how are you อย่างนี้นะครับ how are you นะครับถ้าอาจารย์พูดแบบนี้เนี่ยนะครับคำสั่งนะครับอาจารย์ไปดูคำสั่งนิดนึงนะครับย้อนไปดูคำสั่งคำสั่งบอกว่าให้มัน insert นะครับให้มัน insert ที่ตำแหน่งบรรทัดที่0ฉะนั้นหมายความว่ายังไงครับถ้าอาจารย์กดนะครับอาจารย์กดคลิกปุ๊บข้อความเนี้ยจะไปเสียบอยู่ที่บรรทัดที่0ก็คือบรรทัดบนสุดฉะนั้นบรรทัดนี้มันจะตกลงมาข้างล่างนะครับฉะนั้นอาจารย์ลองกดส่งดูนะครับปึ้งอ้าวมันลืมสั่งเขาเรียกอะไรสั่งเว้นบรรทัดครับโทษทีอาจารย์ขอใส่ backslash n เข้าไปอีกตัวหนึ่งครับลืมเว้นบรรทัดฉะนั้นตัวนี้ปิดก่อนแล้วก็รันขึ้นมาใหม่ครับปึ๊บรันขึ้นมาใหม่อาจารย์ดันตัวเซิร์ฟเวอร์มาใหม่อีกครั้งนึงนะครับที่เราเพิ่งเขียนแล้วเราก็ส่ง hello how are you ปึ๊บอ้าวเดี๋ยวต้องคอนเนคก่อนไหมเซิร์ฟเวอร์มีปัญหาปึ๊บกดดันขึ้นมานะครับแล้วก็ส่งตัว client นะครับ
การส่งคำว่า hello เอ้าทำไมมันไม่เข้าแล้วล่ะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นใส่ backslash อ๋อมันใส่ผิดมันไม่ได้ใส่ตรงนี้ backslash n นะครับ date format ถูกไหมอ่ะตรงนี้หรือเปล่า get date ไม่ครับมันจะต้องตัววงเล็บอ๋อต้องบวกตรงนี้ครับต้องบวกข้างนอกครับมันถึงจะถูกไม่งั้นโปรแกรมมันจะ error ฉันก็รันโปรแกรมใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับปึ๊บก็จะได้ตัวเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาตัว client ของอาจารย์นะครับตัว client ก็รันขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับทดลองส่งครับส่งจาก client ไปที่เซิร์ฟเวอร์ปึ้งมันจะเข้ามาตรงนี้เห็นไหมครับเป็นข้อความแล้วอาจารย์พิมพ์ข้อความใหม่เช่น how are you นะครับ how are you ข้อความนี้จะถูกเอามาแทรกไว้บรรทัดบนนะครับฉะนั้นอาจารย์ก็จะกด enter ตึงเห็นไหมมาแทรกที่บรรทัดบนแต่ว่าตรงบรรทัดบนเนี่ยนะครับมันก็ยังไปเนี่ยมันดูยาวๆยังไงไม่รู้เห็นไหมครับไอ้ตรงบรรทัดที่2ก็หล่นลงมาข้างล่างนะครับอาจารย์ใส่ข้อความ AAA มันก็จะไปแทรกข้างบนเห็นไหมครับ AAA อยู่ข้างบนฉะนั้นนี่คือคำสั่ง insert นะครับคำสั่ง insert ใน text area ที่เอา insert ให้ลงที่ตำแหน่งบรรทัดที่0เสมอนะครับฉะนั้นจากที่อาจารย์โชว์ให้ดูตอนนี้นะครับเราสามารถเขียนโปรแกรมในการส่งข้อมูลในลักษณะของ object นะครับโดยทำการ serialization นะครับทำการ serialization ทำเสร็จปุ๊บนะครับส่งมาที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ modify นิดนึงนะครับแล้วให้มันรับข้อมูลแบบ serialize ได้เหมือนกันฉะนั้นเซิร์ฟเวอร์เราก็แสดงข้อมูลเป็นแบบตามนี้ละนะครับส่วนหน้าตาโปรแกรมจะให้สวยงามยังไงเดี๋ยวค่อยจัดเอาเองทีหลังนะครับก็ไม่มีอะไรฉะนั้นฝั่ง client ก็ได้แล้วครับฝั่งเซิร์ฟเวอร์ก็ได้แล้วฉะนั้นเนี่ยเราสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อส่งข้อมูลผ่านnetwork จากเครื่องหนึ่งไปยังเครื่องอีกเครื่องหนึ่งได้นะครับแล้วเราก็เขียนรับข้อมูลจากเครื่องหนึ่งไปยังเครื่องอีกเครื่องหนึ่งได้เช่นกันนะครับ